สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมแอร์แบ็คไทยมาพบกันอีกแล้วนะครับก็แน่นอนมาทีไรก็ต้องมีของดีๆมาแนะนำกันครับผมก็ตัวนี้ผมบอกเลยพี่เตอร์ผมฟังไปแล้วนะโอ้โหเบสนี่สุดยอดเลยสุดจัดเลยโคตรตะละเบสเลยตัวนี้บอกเลยฮะเป็นลำโพงพกพาที่ให้เบสได้โอ้โหสะบึมอึมกึมเลยอ่ะนะครับเพราะว่าจะไม่บึมได้ไงพี่ช้างยังไงฮะนี่เลยฮะซับวูฟเฟอร์นะกำลังขับขนาด200วัตต์โอ้โห RMS แล้วงานประกอบดีมากครับผมครับแล้วก็พกพาง่ายนะกระทัดรัดนะตัวนี้เนี่ยมามีแบรนด์เนี่ยเขาชื่อว่า Soundneck ใช่ไหม Soundneck ตัวนี้รุ่น K2 K2 ก่อนหน้านี้ก็จะมีตัว K1 มาแล้วใช่นะครับต้องบอกว่าแบรนด์นี้ส่วนใหญ่นี่โอ้โหมาภายใต้เน้นเบสจริงนะเน้นเบสเบสมันทุกรุ่นเลยเน้นเบสเน้นกำลังวัตต์ในไซส์ที่แบบว่าเล็กกว่าเพื่อนนะกระทัดรัดนะใช่ถ้าเทียบกำลังวัตต์แล้วกับไซส์เนี่ยตัวนี้จะวัตต์สูงแล้วไซส์เล็กผมไปฟังตอนปีใหม่โอ้โหมันมากตัวเนี้ยบอกเลยในบ้านนี่200วัตต์นี่เหลือเฟือไม่ต้องเปิดเต็มฮะเบสถึงอกถึงใจจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้พี่ช้างครับมันพกพาใช่ไหมฮะก็ต้องแบตเตอรี่ขนาด 24,000 มิลลิแอมป์นะตัวนี้เขาการันตีว่าเปิดเพลงนะที่ 50% การันตีไว้ที่24ชั่วโมง24ชั่วโมงนะ2วัน2วันเลยนะเอ้ย1วันเต็มๆเออ1วันคืนใช่นะฮะถ้าโหมดคาราโอเกะเนี่ยก็ประมาณครึ่งนึงครับนะครับก็ถ้าโหมดคาราโอเกะก็ได้ประมาณ10ชั่วโมงใช่นะครับก็เป็นรุ่นที่เบสมันเอาเรื่องเลยตัวนี้นะนะครับเพราะที่พูดถึงคาราโอเกะตัวนี้คือเขาร้องเพลงได้นั่นเองมีไวเลสไมโครโฟนให้มาดูดีกว่าว่าตัว Soundneck K2 นี้มีอะไรเจ๋งๆบ้างนะครับนี่ดูโลโก้เขาเลยนะก็การบังคับที่บอกไป200วัตต์ IMS นะฮะแล้วก็ตัวนี้ซัพพอร์ตแบบมีช่องไลน์เอาท์สำหรับไลฟ์ไลฟ์สดนะครับก็เสียบช่องไลน์เอาท์เขาเข้ากับสมาร์ทโฟนไลฟ์สดได้เลยนะครับก็กันน้ำตัวนี้กันน้ำนะฮะ IPX6บลูทูธ 5.0 นะครับแล้วก็สามารถแบบเชื่อมต่อไร้สายแบบทีเวทได้ด้วยครับนะครับแล้วก็ตัวนี้มีรีโมทคอนโทรลให้แล้วก็มีไฟนี่ปิดเปิดได้นะไฟใช่นะครับไลท์โชว์ครับแล้วก็มีโหมด EQ ให้3โหมดนะครับจะชอบเบสมากเบสน้อยเหมือนพี่ช้างบอกนะก็เลือกได้เลยครับนะครับนี่เลยแบตเตอรี่เขาบอกว่า24ชั่วโมงนะแล้วก็เป็น power bank ในตัวด้วยนะครับแต่ผมชอบรุ่นนี้เพราะอะไรงานประกอบสวยสวยนะคุณวัสดุผลิตนี่พรีเมียมเลยดูนี่นี่ดูองค์ประกอบนะมีวูฟเฟอร์นะครับแล้วก็ตัวทวิตเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านข้างจะเป็นพาสซีฟเรเดเตอร์นะฮะสวยๆอย่างนี้มาดูโจจริงเลยดีกว่าอันบ็อกมาเลยนะนี่มาอยากแนะนำเลยตัวนี้นี่เลยนี่ฮะตัวแค่นี้ครับแต่เบสนี่โอ้โหมันจริงๆอันนี้พักไว้นิดนึงนะอยากให้ว่าอันบ็อกออกมาเขาให้อะไรมาบ้างนะครับนี่เลยนะออกมาก็แกะกล่องออกมารีโมทคอนโทรลด้วยครับตัวนี้ควบคุมได้หมดเลยนะตัวนี้ผมไม่ได้แกะนะแต่ไม่มีฐานแถมไปนะนะครับฐาน 3A 2ก้อนนะครับครับก็ปรับ Echo ปรับโหมดคาราโอเกะได้หมดเลยครับก็มีเสียงแบบเสียงตบมือเสียงอะไรปรับได้ครับนะครับโวลูมอะไรคอนโทรลที่ผ่านรีโมทได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีสายแถมไปนะครับก็จะมีสาย AUX นะครับแล้วก็สายชาร์จตัวนี้ชาร์จไฟเขาแน่นอนฮะแบตเตอรี่เขาเยอะก็ต้องชาร์จนานหน่อยครับชาร์จใช้เวลาชาร์จหัวชาร์จ5โวลต์3แอมป์นะแนะนํา3แอมป์แนะนํา3แอมป์นะ9ชั่วโมง9ชั่วโมงนะครับก็ฟังเช้าชาร์จกลางคืนแต่ถ้าฟังกลางคืนก็ชาร์จเช้าถึงเย็นนะครับแล้วก็มีสายสะพายให้ด้วยนะครับตัวนี้สายสะพายไม่ได้ใส่ให้นะอันนี้นี่คืออักเซสซอรี่อุปกรณ์ต่างๆที่แถมให้แล้วสายสะพายเขามีตรงนี้ให้ด้วยนะพี่ช้างยังไงฮะนี่ที่ใส่รีโมทแน่เลยใส่ไมโครโฟนใส่ไมโครโฟนอ๋อนึกว่าใส่รีโมทฮะมี2ฝั่งเลยเพราะว่าเขาแถมไมโครโฟนมาให้2ตัวนะฮะมีไมโครโฟนไร้สายให้2ตัวด้วยนี่เลยโอ้โหนี่นะครับเป็นไมโครโฟนแบบชาร์จไฟด้วยนี่เป็นชาร์จแบบไทป์ C ครับตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด 1,800 มิลลิแอมป์นะครับนี่เลยโอ้ครบคันเลยนะฮะครบคันแล้วก็ไมค์ก็น้ำหนักดีด้วยใช่สวยนะฮะนะฮะอ่ะก็อุปกรณ์ที่ให้มาครบตามนี้นะฮะแล้วก็จะมีแมนนวลคู่มือให้นี่มาดูที่ตัวจริงนี่สวยจริงๆครับนี่ฮะด้านหน้าก็จะมีโลโก้ Soundneck นะครับแล้วก็มีเป็นกริลใช่ไหมพี่เตอร์ใช่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไลท์โชว์นะฮะด้านหน้าเปิด power หน่อยฮะจะเห็นไฟก็จะขึ้นเนี่ยแถบ2บนด้านบนนะครับแล้วก็
ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีไฟที่ฝั่งของพาสซีฟไหมมีครับผมนี่นี่ใช่นี่ครับก็จะมี LED นะครับเป็นไฟขึ้นนะครับของของพาสซีฟ2ฝั่งเลยนะครับนี่ฮะไฟก็ปิดได้นะไฟปิดได้ครับแต่ผมไม่ปิดนะฮะผมว่าสวยดีครับก็กดที่ปุ่มวอลุ่มครั้งเดียวนะวนไปเรื่อยๆครับองค์ประกอบของลำโพงก็อย่างที่พีเตอร์พูดไปด้านหน้านะครับก็จะมีอะไรนะทวิตเตอร์ใช่ไหมฮะก็จะมีทวิตเตอร์2ตัวแล้วก็วูฟเฟอร์2ตัวนะครับด้านข้างพาสซีฟเป็นพาสซีฟขนาดใหญ่ตัวนี้อาจจะเห็นลายๆอยู่นะมันมีแผ่นกันรอยอยู่นะไม่ได้แกะออกครับผมนะครับแล้วก็นี่เป็นหูคล้องสำหรับใส่สายสะพายนะครับส่วนด้านหลังนี่เลยนะครับให้มาครบเลยนี่ฮะก็จะมีช่องเสียบไมโครโฟนแบบมีสายให้ด้วยนะแล้วก็มีช่อง USB USB แล้วก็ไมโครดีการเล่นเพลง MP3 WiFi WMA ใช่ครับได้ครบเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นช่อง AUX in แล้วก็ช่องไลฟ์สดครับนะครับ2ช่องนะฮะแล้วก็ชาร์จไฟ Type C โอ้นี่ฮะโอ้หนักนะฮะตัวนี้น้ำหนักเขาถึง5กิโลนะ5กิโล 4.96 ก็5กิโลนะครับรวมสายรวมอะไรด้วยใช่คือบอดี้รูปทรงเขาผมชอบอ่ะมันกระทัดรัดดีมันพกพาง่ายดีแล้วก็ครับผมก็ตัวนี้ไซส์ขนาดเขาสักครู่นะฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมมันตัวนี้นะครับหน้ากว้างก็ 30 เซนนะครับสูง 21 เซนแล้วก็ลึกหนาเนี่ย 12 เซนอ่ะครับผมนะครับน้ำหนัก 4.96 กิโลใช่นะครับด้านบนมีปุ่มปรับอะไรบ้างฮะช่วยเอามาใกล้ๆนี่ๆ นี่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี่ฮะเห็นไหมครับนะเอาแถวบนก่อนไหมครับผมยังไงจะมองเห็นเอ่ยเดี๋ยวเนี่ยที่เรียกอีโนวิกก็จะมีปุ่ม power ปุ่ม power นะเห็นไหมปุ่ม power เดี๋ยวพีเตอร์กดลงครับมุมกดเนี่ยครับมีปุ่ม power แล้วก็ตัวปุ่ม power นี่ก็คือถ้ากดปิดเปิดค้างไว้3วิครับถ้ากดครั้งเดียวจะเป็นเปลี่ยนไฟนะครับโหมดก็เลือกโหมดนะถ้ากดค้างไว้8วิเป็นการรีเซ็ตเครื่องครับนะครับตัว M นะแล้วก็มาคือตัวไมโครโฟนปิดเปิดไมค์นะครับกดครั้งเดียวเขาจะมีไฟขึ้นสีเขียวขึ้นไมค์ออนครับนะครับกดเป็นสีอย่างนี้คือไมค์ปิดอยู่แล้วก็ตัวนี้ปรับรีเวิร์บเสียงไมโครโฟนครับบวกลบง่ายๆเลยแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงไมโครโฟนโอเคนะครับอันนี้แถวบนนะครับแถวล่างมี EQ นะครับแล้วก็โหมด AE คือโหมดคาราโอเกะตัดเสียงร้องจากเพลง YouTube ทั่วไปโอ้นะฮะแล้วก็ปุ่มตัวนี้คือปรับเสียงเหมือนเสียงตบมือเสียงอะไรที่ชอบไม่ชอบแล้วปุ่มที่มันเป็นเมโลดี้ฮะตัวนั้นอะไรเอาตัวนี้ตัดเสียงอันนี้จะฟังเพลงหรือคาราโอเกะฮะตัวนี้ตัดเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้เล่นก็หยุดครับตัวนี้ก็เพิ่มเสียงลดเสียงครบครันนะฮะดูหูจับครับแข็งแรงบอดี้สวยนะครับบอดี้สวยมากนะครับตัวนี้นะครับกระทัดรัดแต่ว่าภายใต้รูปทรงกระทัดรัดแบบนี้แหละฮะคุมพลังเบรดนี่โอ้โหเหลือกินเหลือใช้เลยนะเทสไมค์สักหน่อยไหมพี่ช้างโอเคลองดูสักครู่นะเป็นไมค์ไร้สาย2ตัวแถมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเทสนี่สวัสดีครับพี่ช้างเป็นไงฮะมีเอ็กโคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวลองเร่งสักครู่นะเร่งเสียงที่ไมค์ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ได้เร่งเสียงเฉพาะที่ตัวลำโพงกับรีโมทใช่ไหมใช่ฮะนะครับนะฮะก็เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้สำหรับทำกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงหรือร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยใช่หรือจะใช้งานสอนเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยได้เลยแต่ตอนนี้ผมปรับเอ็กโคเยอะไปหน่อยก็แต่บอกเลยว่าเวลาเปิดเพลงนี้ริทึมเบสนี่โอ้โหมันอิ่มมากครับฟังแล้วมันรู้สึกมันได้ความอบอุ่นความอะไรของเพลงอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะนะโชว์ไมค์ซะหน่อยนะว่ามีไมโครโฟนให้นะฮะสองตัวนะครับนี่เลยบอกเลยว่าเป็นตัวไซส์แบบมินิมอลแต่เสียงนี่อู้ขอฟังเพลงหน่อยขอฟังหน่อยฮะWe'll be right back.
เป็นไงนี่ขนาดเปิดไม่ต้องดังนะต้องมาฟังเองใช่ครับได้อารมณ์นะฮะก็คือแบบเขามี impact impact bass เนี่ยลูกใหญ่แน่นมากนะครับใช่บอกเลยก็ใครที่ชอบเบสรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันเล็กมันพกได้ใช่ผมชอบตรงมันเล็กนี่แหละแล้วก็ที่สำคัญมีช้างอีกอย่างหนึ่งนะที่เราลงเทสกันคือเอาไปเทสที่หน้าร้านครับเปิดดังฮะเอาแบบงาน 10-20 คนสบายๆเลยครับนะฮะก็เป็นแบรนด์ที่อย่างที่พีเตอร์พูดก็คือพยายามทำดีไซน์ลำโพงที่ไม่ใหญ่แต่ว่าพลังเสียงเกินตัวครับผมนะครับแล้วก็ฟังก์ชันครบมากนะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับกำลังขับ200วัตต์ครับมีไมค์มีไมโครโฟนไร้สายให้ด้วย2ตัวเสียบไมค์เพิ่มได้มีช่องเสียบ SD card ไมค์USB ได้เป็น MP3 ใช่นะครับตัวนี้รู้สึกเสียบกีตาร์ได้มั้ยตัวนี้มีให้ช่องเดียวนะครับแต่เขาก็มีรูปโชว์กีตาร์นะนี่เลยนะครับแต่ว่ามันเสียบเป็นไมโครโฟนถ้าเสียบกีตาร์คงต้องใช้ผ่านตัวมิกอะไรมาช่วยนะครับก็ครบคันนะครับแล้วก็ตัวนี้สนุนราคาค่าตัวเท่าไหร่พี่เตอร์ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 6,900 บาท 6,900 บาทนะครับรับประกัน1ปีเต็มครับผมนะครับนะก็มีสีเดียวนะครับแล้วก็ใครที่ชอบลำโพงไซส์ไม่ใหญ่แต่ว่าให้พลังเสียงเกินตัวเบสมันๆนะแนะนำรุ่นนี้เลยครับผมมาฟังที่ร้านได้นะครับนะถ้ามีโอกาสว่างๆก็แวะมาฟังนะร้านเราอยู่ตรงเมืองบางเขนนะพี่เตอร์ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญตัวที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่พลาสติกนะใช่บอดี้เขาเป็นอลูมิเนียมนะเนี่ยบอดี้เนี่ยแข็งแรงมากนะครับครับผมนี่อลูมิเนียมนะไม่ใช่พลาสติกนะใช่เนี่ยผมชอบเพราะว่าคือแมทเทเรียลเนี่ยโอเคเลยครับใช่ครับแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็อยากมาฟังที่ผมบอกไปอยู่วงเมืองเขนขึ้นรถไฟฟ้ามาสองสายสีชมพูสีเขียวครับก็ลงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเหมือนกันใช่เดินถึงกันถ้าจะขับรถเองก็พิมพ์ใน Google Map แล้วก็พิมพ์คำว่าแอปแบงค์ไทยนี่ฮะแอปแบงค์ไทยนะครับช่องทางติดต่อของเรานะครับก็นี่เลยนะครับ Facebook ของแอปแบงค์ไทยนะครับ LINE แอดสายแบงค์ไทยแล้วก็เบอร์โทรนี่เลย0615659689ครับผมนะครับสินค้าพร้อมจำหน่ายทั้งแบบโอนเงินเข้ามาหรือให้จัดเก็บปลายทางทั่วประเทศนะครับครับผมนะฮะก็บอกเลยครับสายตื้อสายเบสสายมันเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วคุณภาพสินค้านี่บอกเลยโอ้โหรับประกัน1ปีเต็มนะครับครับผมนะฮะท่านที่อยากได้หรืออยากลองฟังก็แวะมาที่ร้านเราก็ได้นะครับครับยังไงก็ฝากตัว K2 ไว้ด้วยนะครับ Soundnet K2 ครับผมก่อนจากฝากไว้สักบทเพลงนะลองดูฮะครับสำหรับรีวิวเราก็จบแค่นี้กันนะพี่ช้างครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ